ส่วนสั่งตัวนี้ก็เดินข้ามไปก็จะเป็นสุสานครับอยู่ประมาณสักหลายร้อยหลุมนะครับผมครับนะตอนนี้ก็ถือโอกาสออกมาเดินเล่นหน้าเต็นท์ครับน้ำคืนนี้รู้สึกว่าใสนี่ก็คือบ้านเรือนของคนนะครับที่อยู่เขื่อนฝั่งนู้นบริเวณด้านนี้ก็เป็นสันเขื่อนนะครับสวยงามฟ้าฝั่งนั้นก็ยังเป็นสีนี่เป็นเมืองครับไฟมาจากในเมืองนะครับอันนั้นเป็นตัวอำเภอครับแค่ผ่านดงนี้ไปก็เป็นสุสานนะครับผมเดินมาตอนกลางคืนก็รู้สึกเปลี่ยวนะครับสำรวจบริเวณโดยรอบที่พักเราจะรู้สึกว่าเครื่องปั่นไฟเสียงเบาๆประมาณนี้นะครับผมทำให้จะเปิดไฟไว้ทั้งคืนยันเช้าแล้วก็มีเครื่องปั่นไฟพร้อมกับเสียบตู้เย็นด้วยนะครับดูแบบให้มีพิจารณญาณนะครับว่าอาจจะเป็นการหักเหของแสงก็ได้ครับผมว่าแต่ว่ามันก็แปลกนะครับเป็นรูปที่ผมเห็นนี่เป็นโค้งยาวๆต่ออย่างนี้แล้วก็มีแฉกๆๆๆเป็นป้องๆๆครับเดี๋ยวตอนลงผมจะเอาเป็นภาพพักหน้าปกคลิปด้วยครับครับผมเมื่อกี้นี่ก็กว่าจะได้เข้ามานอนได้ก็ปาเข้าไป4 ทุ่มครับเนื่องจากว่ากุญแจหายครับเดินหาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงขนาดต้องบนบานศาลเก่าผมก็ได้บอกว่าขอให้หากุญแจให้เจอบางครั้งคนที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องการลบหลู่สถานที่ต่างๆอย่างที่ผมบอกครับคือผมได้ถ่ายภาพติดวิญญาณบริเวณจุดนี้ครับนี่ผ้าห่มเนื่องจากว่าไม่ได้เอาเสื้อมานะครับเดี๋ยวต้องปิดไว้เดี๋ยว YouTube จะบอกว่าเราโป๊ครับตกข้างนอกครับตื่นรอบดึกมาเข้าห้องน้ำด้วยครับแล้วก็ฝนตกอีกรอบนึงไปดูความปลอดภัยของเต็นท์ด้วยครับบางทีเรานอนฟังเสียงฝนแบบนี้แล้วก็ได้บรรยากาศมีความสุขเช่นกันครับเดินเข้าไปประมาณสักนี่ครับ100 กว่าเมตรเป็นถนนต้องข้ามไปถนนนี่รถกำลังวิ่งมานะครับรถ10 ล้อนู่นครับคนเข้าเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณนี้ก็อาจจะได้ยินกิตติศัพท์มั่งนะครับนี่คือทิวเขาแต่กลางคืนมองไม่เห็นครับแต่ก็เราอยู่ส่วนเราครับเขาก็อยู่ส่วนเขาครับผมผ่อนต่อครับครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับบรรยากาศบริเวณเขื่อนนะครับ
วันนี้รู้สึกว่าน้ำเต็มเขื่อนมากเป็นพิเศษครับแล้วก็ผมก็ได้มาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา1 ทุ่มครับแล้วก็ฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะครับบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์แคมปิ้งกันครับคืนนี้บรรยากาศณเวลานี้นะครับโดยบริเวณหลังเขื่อนตรงนั้นก็ฝนกำลังเริ่มมาครับน้ำขึ้นเมื่อเดือนก่อนเนี่ยผมมานี่น้ำลงไปประมาณสัก100 เมตรครับส่วนฝั่งตรงนี้ก็เดินข้ามไปก็จะเป็นสุสานครับอยู่ประมาณสักหลายร้อยหลุมนะครับผมก็จะเป็นถนนผ่านแล้วก็มาที่เขื่อนของเราประมาณตั้งเต็นท์กันครับบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกครับทั้งที่ยังกางเต็นท์อะไรยังไม่เสร็จครับเสียงนกกวักก็ร้องอยู่บนหัวผมเนื่องจากว่ารู้สึกว่าใกล้สุสานครับเห็นไหมครับว่าฝนเริ่มลงครับณตอนนี้ก็ฝนลงเม็ดหนามาเรื่อยๆครับก็อย่างว่าครับรวมความสมบุกสมบันในการมาแคมป์หน้าฝนแถมยังเริ่มมืดขึ้นมาทุกขณะ1 ทุ่มครับเปียกหมดแล้วครับธรรมชาติครับอยู่ใกล้กับตอนนี้เริ่มมองไม่เห็นนะครับที่ผมบอกว่าสารนู่นครับตรงเขาตรงนี้นะครับสารมีหลุมฝังศพอยู่หลายร้อยศพนะครับแต่ว่าเราก็ต่างคนต่างอยู่ครับผมก็ออกมาแคมปิ้งของผมเดี๋ยวรีบกางเต็นท์ให้เสร็จครับคงจะได้นอนดีไหมครับคืนนี้ก็มีความมืดมากครับเครื่องปั่นไฟผมก็ตากฝนครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้าร่มใต้นี ครับวันนี้ผมก็ได้ใช้วิธีแอร์เคลื่อนที่กับเครื่องปั่นไฟครับเนื่องจากว่าทั้งฝนตกทั้งมีความร้อนชื้นครับบางทีคนก็บอกว่าสบายเกินไปไหมบางครั้งก็เพื่อความสะดวกสบายครับบางครั้งผมก็ใช้คลิปแบบสมบุกสมบันนอนป่านอนเขาแต่วันนี้ก็มานอนเต็นท์กับแอร์เคลื่อนที่แล้วกันครับตอนนี้เครื่องปั่นไฟท้ายรถผมก็ใช้ผ้าใบคลุมไว้ครับเพื่อไม่ให้ฝนตกใส่อยู่ห่างกันประมาณสัก4-5 เมตรครับ
ียงไม่ดังเท่าไหร่ครับผมถ้าเราอยู่ด้วยตัวป่าตรงนี้ครับเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้จะก็จะเกิดปัญหาสำหรับผมคือไม่สามารถนั่งทำกับข้าวอย่างที่ผมเคยทำได้นะครับก็จะมีพวกแมลงเนี่ยครับเปิดไฟไม่ได้ครับผมก็เลยต้องเอาไฟมาไว้หลังเต็นท์ด้านหน้าก็เตรียมทำกับข้าวแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะอำนวยครับผมก็เลยใช้อันนี้เป็นที่นั่งแต่จริงๆตัวนี้คือใส่พวกรังผ้าห่มมีทั้งหมด4รังครับครับนะตอนนี้ก็ถือโอกาสออกมาเดินเล่นหน้าเต็นท์ครับน้ำคืนนี้รู้สึกว่าใสนี่ก็คือบ้านเรือนของคนนะครับที่อยู่เขื่อนฝั่งนู้นบริเวณด้านนี้ก็เป็นสันเขื่อนนะครับสวยงามฟ้าฝั่งนั้นก็ยังเป็นสีนี่เป็นเมืองครับไฟมาจากในเมืองนะครับอันนั้นเป็นตัวอำเภอครับตัวนี้ก็สามารถขับรถอุ้ยอึ่งอ่างวิ่งไปนู่นแล้วครับขังโคกขังโคกสำรวจบริเวณโดยรอบที่พักเราก็จะรู้สึกว่าเครื่องปั่นไฟเสียงเบาๆประมาณนี้นะครับผมทำให้จะเปิดไฟไว้ทั้งคืนยันเช้าแล้วก็มีเครื่องปั่นไฟพร้อมกับเสียบตู้เย็นด้วยนะครับสักพักก็จะอาบน้ำอาบท่าครับผมคืนนี้ก็ขออภัยนะครับที่ตั้งใจที่จะมาทำคลิปทำอาหารแต่ก็ไม่เป็นไปตามคาดครับเนื่องจากเจอพายุหนัก